เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่13ในการผลิตแผ่นพลาสติกของบริษัทแห่งหนึ่งปรากฏว่าความหนาของแผ่นพลาสติกมีการแจกแจงปกติโดยมีความหนาเฉลี่ย 0.0625 เซนติเมตรและความแปรปรวนเป็น 0.0000625 เซนติเมตรกำลัง2จงหาว่าแผ่นพลาสติกที่ผลิตได้มีความหนาอยู่ระหว่าง 0.0595 เซนติเมตรและ 0.0659 เซนติเมตรมีกี่เปอร์เซ็นต์ข้อนี้เขาถามใช่ไหมคะว่าในช่วงนี้มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์หมายความว่าเราก็จะต้องไปหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติที่อยู่ในช่วงนี้นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็มาหากันเลยค่ะก็เนื่องจากว่าข้อนี้นะคะเขาบอกว่าความหนาของแผ่นพลาสติกเนี่ยมีการแจกแจงปกติถูกไหมถ้ามีการแจกแจงปกติแปลว่าถ้าเขียนเส้นโค้งความถี่ก็จะต้องได้เส้นโค้งปกติออกมาเส้นโค้งปกติก็จะมีความสมมาตรเนาะซ้ายขวาแล้วก็ไม่เบ้ไปทางใดทางหนึ่งด้วยโดยที่เขาบอกว่าความหนาเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ 0.0625 เซนติเมตรหมายความว่าจุดที่ลากจากจุดยอดลงมาตั้งฉากกับเส้นฐานเนี่ยจะต้องเป็น 0.0625 นั่นเองเพราะว่าค่าเฉลี่ยก็ต้องอยู่ตรงกลางนี่แหละข้อนี้เขาอยากได้ความหนาในช่วง 0.0595 แล้วก็ 0.0659 เราก็จะต้องเอาตัวเลข2ตัวนี้ไปเขียนลงบน เส้นโค้งความถี่อันนี้เนาะจะได้รู้ว่าพื้นที่ที่เราจะหาเนี่ยมันคือช่วงไหนโดยที่ 0.0595 นะคะมันมีค่าน้อยกว่า 0.0625แปลว่ามันจะต้องอยู่ทางซ้ายค่ะส่วน 0.0659 มีค่ามากกว่า 0.0625 เพราะฉะนั้น 0.0659 จะต้องอยู่ทางขวาค่ะเขาอยากได้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในช่วงนี้ถูกไหมอยู่ในช่วงนี้ก็แปลว่าจะต้องอยู่ระหว่าง2เส้นนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้สิ่งที่เราจะต้องหาก็เลยเป็นพื้นที่ในช่วงนี้นั่นเองซึ่งในการหาพื้นที่ก็เราจะต้องใช้วิธีการเปิดตารางถูกไหมแต่ว่าในการเปิดตารางเนี่ยตารางที่เรามีมันเป็นตารางของเส้นโค้งปกติมาตรฐานแต่ว่าเส้นโค้งอันนี้ยังเป็นแค่เส้นโค้งปกติอยู่เราต้องทำการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเส้นโค้งปกติมาตรฐานเปลี่ยนยังไงดีเอ่ยก็เปลี่ยนโดยการเปลี่ยนค่าเหล่านี้ให้กลายเป็นค่ามาตรฐานนั่นเองเนาะหรือก็คือค่า z โดยที่สำหรับค่าเฉลี่ยเนี่ยค่า z จะเป็น0ค่ะเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่2ตัวนี้เนาะมาเปลี่ยน2ตัวนี้กันเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยวิธีการหาค่า z ก็คือให้เราเอาค่าที่เราจะเปลี่ยนไปลบด้วยค่าเฉลี่ยซึ่งก็คือ 0.0625 และหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อนี้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นเท่าไหร่เอ่ยโจทย์เขาไม่ได้บอกมาถูกไหมโจทย์ไม่ได้บอกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาแต่ว่าโจทย์ข้อนี้บอกความแปรปรวนมาค่ะนี่เลยความแปรปรวนถ้าโจทย์บอกความแปรปรวนมาเราจะสามารถหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ไหมคำตอบก็คือได้ค่ะเพราะว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือก็คือ SD เนี่ยจะมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของความแปรปรวนเองเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องมาช่วยกันหาค่ะว่า
สแควร์รูทของ 0.000625 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ค่ะซึ่งเวลาถอดสแควร์รูทเนี่ยนะคะก็เราจะต้องแยกคิดเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือหามาว่าสแควร์รูทของ625เนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือไปคิดว่าทศนิยมเนี่ยต้องเป็นกี่ตำแหน่งค่ะเอา625ก่อนละกันเนาะอะไรเอ่ยยกกำลัง2แล้วได้625คะคำตอบก็คือ25นั่นเองถัดมาก็มาดูกันที่ตำแหน่งของทศนิยมเนื่องจากว่าความแปรปรวนนะคะมีทศนิยม1 2 3 4 5 6 7 8ตำแหน่งถ้ามี8ตำแหน่งพอถอดสแควร์รูทเราจะต้องเหลือกี่ตำแหน่งเอ่ยคำตอบก็คือ4ตำแหน่งค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็ต้องเป็นทศนิยม4ตำแหน่งก็จะเป็น1 2 3 4แล้วค่อยใส่จุดแบบนี้เลยค่ะเราก็เลยได้ออกมาว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.0025 นั่นเองก็เอามาแทนนะคะถัดมาก็ไปคิดเลขกันดีกว่าก็เอา 0.0595 ลบ 0.0เนื่องจากว่า 0.0625 มันมีค่ามากกว่าก็ต้องเป็นตัวตั้งถูกปะลบกันได้เท่าไหร่เอ่ย5ลบ5เป็น0 2ลบ9ไม่ได้ก็ต้องไปขอยืมมา12ลบ9เหลือ3 5ลบ5เหลือ0 0 0ได้ออกมาว่าข้างบนลบกันเป็นลบ 0.0030 ค่ะต้องมีติดลบด้วยเนาะเพราะว่าตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบนั่นเองถัดมาก็ต้องไปหารเลขถูกไหมแต่ว่าที่นี้เนื่องจากว่าตัวส่วนเนี่ยมันติดทศนิยมอยู่เราก็ควรที่จะเลื่อนจุดทศนิยมก่อนค่ะตัวส่วนต้องเลื่อนไปกี่ตำแหน่งเอ่ย1 2 3 4ต้องเลื่อนไป4ตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวเศษก็จะต้องเลื่อนไป4ตำแหน่งด้วยก็เลยได้ออกมาเป็นลบ30ส่วน25ค่ะซึ่ง30ส่วน25เนี่ย5สามารถตัดทอนได้55 25 56 30ค่ะออกมาเป็นลบ6ส่วน5นั่นเองซึ่งลบ6ส่วน5นะคะมีค่าเท่ากับลบ 1.2 ค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นลบ 1.2 ค่ะถัดมาก็ต้องมาหาค่า Z สำหรับ 0.0659 เนาะวิธีการนะคะก็เหมือนเดิมเลยเอาตัวที่เราต้องการจะเปลี่ยนไปลบด้วยค่าเฉลี่ยซึ่งก็คือ 0.0625 และนำไปหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งคือ 0.0025 ค่ะแล้วก็มาคิดเลขเหมือนเดิมลบ 0.0625 9ลบ5เหลือ4 5ลบ2เหลือ3 6ลบ6เหลือ0ได้คำตอบออกมาเป็น 0.0034 ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเวลาหารเนี่ยตัวส่วนเนี่ยไม่ควรจะติดทศนิยมก็เลยต้องเลื่อนไปซึ่งต้องเลื่อนไป4ตำแหน่งเพราะฉะนั้นตัวเศษก็เลื่อนไป4ตำแหน่งด้วยก็เลยออกมาเป็น34ส่วน25ค่ะถัด
มาก็มาตั้งหารกันค่ะว่า34หารด้วย25เนี่ยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท่าไหร่25อะไรเอ่ยไม่เกิน34 25 1 25ค่ะลบกันเหลือ9ใส่จุดเติม0 25อะไรเอ่ยไม่เกิน90 25 3ค่ะได้75ลบกันเหลือ15เติม0 25อะไรเอ่ยได้150 25 6ค่ะได้150พอดีเลยเพราะฉะนั้นนะคะ34ส่วน25เนี่ยมีค่าเท่ากับ 1.36 ค่ะเพราะฉะนั้นค่า z ตรงนี้นะคะก็เลยเป็น 1.36 นั่นเองถัดมานะคะหลังจากที่เราได้เป็นเส้นโค้งปกติมาตรฐานออกมาแล้วเนี่ยถัดมาก็ไปเปิดตารางกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะพื้นที่ที่เราต้องการจะได้เนี่ยคือพื้นที่ที่ค่า z อยู่ระหว่าง -1.2 แล้วก็ 1.36 ค่ะก็คือพื้นที่ตรงกลางตรงนี้นั่นเองเนาะซึ่งเวลาเราไปเปิดตารางนะคะเราจะต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนถูกปะเป็นพื้นที่ฝั่งซ้ายกับพื้นที่ฝั่งขวาเพราะว่าตารางของเราเนาะมันบอกพื้นที่แค่ได้แค่ส่วนเดียวก็คือระหว่าง0กับค่า z ใดๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบ่งพื้นที่เป็น2ส่วนนะคะก็เลยได้ว่าเวลาไปเปิดตารางเนาะก็จะต้องไปเปิด2ส่วนคือระหว่าง -1.2 กับ0แล้วก็เอาไปบวกกับพื้นที่ระหว่าง0กับ 1.36 ค่ะซึ่งสำหรับพื้นที่ส่วนนี้ก็ไปเปิดค่า z เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็ 1.2 ได้เลยเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น z เป็น -1.2 หรือว่า2ก็ให้พื้นที่เท่ากันซึ่ง z เป็น 1.2 นะคะให้พื้นที่เป็น0.3849 ค่ะส่วนพื้นที่ของ z ระหว่าง0กับ 1.36 ก็ไปเปิดตรง 1.36 เนาะซึ่ง 1.3 อยู่นี่ค่ะเลื่อนมานี่ 1.36 คือพื้นที่ได้เป็น 0.4131 ค่ะเสร็จแล้วก็เหลือแค่เอามาบวกกันแล้วเนาะบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ย 0.3849 บวก 0.4131 ค่ะ9บวก1เป็น10ทด1 4บวก3เป็น7ทดอีก1กลายเป็น8 8บวก1เป็น9 4บวก3ได้7ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็เลยได้พื้นที่ออกมาเป็น0.7980นั่นเองทีนี้เราก็ได้พื้นที่ออกมาแล้วถูกไหมแปลว่ามีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยมีแผ่นพลาสติกอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มีความหนาอยู่ในช่วงนี้คำตอบก็คือเอา 0.7980 ไปหารด้วย1แล้วคูณ100นั่นเองนะคะก็
ประมาณนี้เนาะสำหรับข้อนี้คือโจทย์ข้อนี้เนี่ยความจริงเราก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนาะต่างจากข้อที่ผ่านๆมาก็ตรงที่ข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรงๆเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าเขาบอกมาในรูปของความแปรปรวนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็เลยเป็นการถอดสแควร์รูทเนาะก็จะได้ออกมาเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะแต่ว่าที่เหลือก็เหมือนเดิมเนาะคือเขาต้องการหาถามหาเปอร์เซ็นต์ว่าเนี่ยมีแผ่นพลาสติกอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ที่มีความหนาอยู่ในช่วงที่เขาถามหาเพราะฉะนั้นนะคะเวลาทำเนี่ยก็เลยจะต้องวาดเส้นโค้งความถี่ออกมาโดยที่ข้อนี้เนี่ยมีการแจกแจงปกติเพราะฉะนั้นเส้นโค้งความถี่ก็เลยเป็นเส้นโค้งปกติค่ะเสร็จแล้วอยากรู้ว่าเราจะต้องหาพื้นที่ช่วงไหนก็คือเอาข้อมูลส่วนที่เขาอยากจะได้อะมาเขียนลงบนเส้นโค้งของเราจะได้รู้ว่าเราต้องหาพื้นที่ส่วนไหนนะหลังจากนั้นนะคะก็เป็นการหาพื้นที่เลยซึ่งขั้นตอนการหาพื้นที่ก็คือเราจะต้องแปลงให้เส้นโค้งมาตรฐานเส้นโค้งปกติอันนี้กลายเป็นเส้นโค้งปกติมาตรฐานซึ่งการแปลงก็คือเปลี่ยนจากค่าพวกนี้ให้กลายเป็นค่ามาตรฐานให้หมดซึ่งวิธีการเปลี่ยนให้เป็นค่ามาตรฐานก็คือเอาค่าที่เราต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยไปลบด้วยค่าเฉลี่ยแล้วส่วนด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองพอได้ค่ามาตรฐานออกมาแล้วก็ไปเปิดตารางได้เลยค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะออกมาเป็นพื้นที่แต่ว่าสิ่งที่เขาถามหาเนี่ยมันเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมและเนื่องจากว่าพื้นที่ทั้งหมดของเส้นโค้งปกติจะมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยเอาพื้นที่ที่เราได้เนี่ยไปหารด้วย1แล้วก็คูณด้วย100เพื่อทำให้มันกลายเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็เลยได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 79.80% ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ